ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอไอ้พวกเนรคุณเชิญเสี่ยงด่าทอก่อนจะเดินตรงเข้าหาผู้อาวุโสอีกสองคนที่เหลือผู้อาวุโสทั้งสองยืนอยู่เบื้องหน้าแสงสีขาวเป็นประกายเจิดจ้าออกมาร่างเสี่ยวเฉวยก่อนที่เขาจะทะยานเข้าใส่ผู้อาวุโสทั้งสองราวกับลูกธนูแสงเสี่ยวโฉวชกหมัดทั้งสองข้างออกไปพร้อมกับลำแสงสีขาวพวกมันกลายเป็นวงแหวนขนาดยักษ์สองวงพุ่งเข้าใส่ผู้อาวุโสทั้งสองไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือความแข็งแกร่งเสี่ยวเฉวยล้วนทำให้เฉินเซี่ยงประหลาดใจเขาคิดว่าเสี่ยวเฉวยในยามนี้ทรงพลังมากถึงเขาจะทุ่มพละกำลังทั้งหมดบางทีอาจเป็นการยากที่เอาชนะเสี่ยวเฉวยได้อีกครั้งหมัดของเสี่ยวเฉวยทรงพลังทันทีที่พวกมันกระแทกเข้าใส่นอกจากร่างของผู้อาวุโสทั้งสองจะถูกกระแทกจนปลิวแล้วพลังอำนาจของมันยังแยกแผ่นดินออกจากกันจนกลายเป็นลำห้วยสองสายขนาดผู้อาวุโสทั้งสี่คนเป็นนักสู้ในขอบเขตนักสู้แท้จริงที่ก้าวแต่ทั้งเฉินเซียงและเสี่ยวเฉวยยังสามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายเมื่อได้เห็นความแข็งแกร่งของทั้งสองแล้วทั้งเจ้าอ้วนและคนอื่นๆต่างรู้สึกตกใจขณะที่พวกเขาคิดจะลงมือผู้อาวุโสทั้งสี่คนก็นอนแผ่บนพื้นไปก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นเสียงของกู่ตงเฉินดังมาแม้ว่าเขาจะอยู่ในดินแดนลี้ลับของนิกายแต่เขายังคงให้ความสนใจกับสถานการณ์เบื้องนอกนับประสาอะไรกับการจู่โจมที่รุนแรงเมื่อครู่กู่ตงเฉินหูคามิงและเซี่ยวสื่อเหลียปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันที่เบื้องหน้าเฉินเซี่ยงและคนอื่นๆพวกเขาจ้องมองความเสียหายที่เฉินเซี่ยงกับเสี่ยวเฉวยได้ก่อขึ้นจนทำให้พวกเขาต้องออกมาดูนี่พวกเจ้าสู้กันที่นี่เหรอกู่ตงเฉินกล่าวพลางขมวดคิ้วเขาสังเกตเห็นพื้นที่เต็มไปคราบโลหิตและมีแขนข้างหนึ่งวางอยู่ตรงนั้นส่วนผู้อาวุโสทั้งสี่ไม่ทราบว่าปลิวไปที่ใดจากการจู่โจมขอเฉินเซี่ยงและเสี่ยวเฉวยหมู่คามิ่งมองไปรอบๆก่อนจะหายตัวไปในฉับพลันไม่นานเขาก็กลับมาพร้อมผู้อาวุโสทั้งสี่คนที่ดูเจ็บปวดพลางโยนลงพวกมันลงพื้นกู่ตงเฉินมองผู้อาวุโสทั้งสี่ที่นอนกองอยู่บนพื้นก่อนจะเบนสายตาไปหาเฉินเซี่ยงและเสี่ยวเฉวยรวมถึงคนอื่นๆเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดเฉินเซี่ยงถึงได้ปะทะกับผู้อาวุโสทั้งสี่แต่เท่าที่ดูเหมือนเฉินเซี่ยงจะโกรธมากและนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเฉินเซี่ยงโกรธขนาดนี้เฉินเซี่ยงมองไปยังผู้อาวุโสทั้งสี่คนที่นอนโอเดี่ยวอยู่บนพื้นพลางแค้นเสียงด้วยความโกรธเขาเล่าเรื่องราวของเหยาไห่เฉิงให้กับกู่ตงเฉินและคนอื่นๆได้ฟังท่าทางของกู่ตงเฉินหูคามิ่งและเซี่ยวสื่อเหลียงเคร่งขรึมกู่ตงเฉินขบฟันแน่นดวงตาเต็มไปด้วยจิตสังหารขณะจับจ้องไปยังผู้อาวุโสทั้งสี่ที่นอนอยู่บนพื้นเมื่อเห็นว่ากู่ตงเฉินโกรธผู้อาวุโสทั้งสี่คนต่างสั่นสะท้านข้าไม่เคยคิดร้ายกับพวกเจ้ากระทั่งข้ายังแต่งตั้งพวกเจ้าเป็นผู้อาวุโสข้ารู้สึกเสียใจกับพวกเจ้าที่ไม่สามารถทะลวงขอบเขตได้แต่พวกเจ้าควรจะรู้ว่าความผิดเหล่านี้เป็นของพวกเจ้าข้าทำให้พวกเจ้าทั้งหมดได้รับนามผู้อาวุโสข้าทำให้พวกเจ้าทั้งหมดได้รับผลประโยชน์มากมายโดยไม่ต้องทำอะไรงั้นยังไม่พออีกเหรอทำไมเจ้าถึงทำกับสิทธิ์นิกายยอดนักสู้ของข้าแบบนี้กู่ตงเฉินกล่าวอย่างเย็นชาท่านประมุขพวกข้าแค่มองการไกลพวกข้าไม่อยากยั่วยุวิหารศักดิ์สิทธิ์เหลวไหลข้าว่าพวกเจ้าจะใช้การกระทำอันเล็กน้อยนี่เพื่อเอาใจวิหารศักดิ์สิทธิ์เพราะมันจะทำให้พวกเจ้าเข้าร่วมวิหารศักดิ์สิทธิ์ได้เจ้าไม่อยากยั่วยุวิหารศักดิ์สิทธิ์หรอแล้วสิทธิ์นิกายยอดนักสู้ล่ะทำไมเจ้าถึงปล้นชิงเขาทำไมเจ้าถึงทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสแล้วเกียรติยศของนิกายยอดนักสู้ของข้าอยู่ตรงไหนยิ่งกู่ตงเฉินกล่าวเขายิ่งโกรธมากขึ้นน้ำเสียงของเขาอัดแน่นไปด้วยความเครียดแค้นทั้งใบหน้าของเขาก็บิดเบี้ยวด้วยความโกรธอีกอย่าง
พวกเจ้ายังปล่อยให้พวกมันปล้นชิงทั้งยังทำร้ายสิทธิ์นิกายจนบาดเจ็บสาหัสที่หน้าทางเข้านิกายใส่หัวไปให้พ้นกู่ตงเฉินคำรามอย่างบ้าคลั่งพลางฟาดแขนกระแทกใส่ทั้งสี่ตนปลิวหายไปถ้าว่ากันตามกฎของนิกายยอดนักสู้พวกมันทั้งหมดต้องถูกประหารแต่เพราะคุณประโยชน์ที่พวกมันได้ทำให้กับนิกายยอดนักสู้ข้าเลยให้โอกาสพวกมันได้กลับตัวและขับไล่ออกจากนิกายยอดนักสู้เท่านั้นกู่ตงเฉินรู้ว่าความโกรธของเขาไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเขาจึงยับยั้งมันแต่เขายังคงรู้สึกเหมือนกับว่านิกายยอดนักสู้โดนตบหน้ากู่น้อยเจ้าอยากเป็นปฏิปักษ์กับวิหารศักดิ์สิทธิ์จริงๆเหรอเซียวสื่อเลี้ยงถามเฉินเซียงจึงทราบทันทีว่ากู่ตงเฉินและหูไคหมิงดูเหมือนจะรู้ถึงการเป็นปฏิปักษ์ของวิหารศักดิ์สิทธิ์เฉินเซียงกล่าวขึ้นวิหารศักดิ์สิทธิ์ต้องการรวมทะเลตะวันออกเป็นหนึ่งเดียวพวกท่านจะนั่งอยู่เฉยๆดูพวกมันทำอย่างนั้นเหรอถ้ารู้ว่าด้วยกฎของพวกท่านพวกเราก็ไม่ต่างอะไรกับหมาที่วิ่งอยู่ที่นี่เพื่อรอให้คนกวักมือเรียกเมื่อได้ฟังเฉินเซียงกู่ตงเฉินหมู่คามิ่งและเซี่ยวสื่อเหลียงล้วนไร้คำพูดพวกเขายังไม่ถึงว่าเฉินเซียงรู้เรื่องนี้ได้ยังไงแต่พวกเขาก็คิดว่าเฉินเซียงกล่าวถูกพวกเขาทราบถึงความทะเยอทะยานของวิหารศักดิ์สิทธิ์มานานแล้วใครเป็นคนบอกเจ้ากู่ตงเฉินกล่าวถามดินแดนลี้ลับเฉินเซียงแค้นเสียงจริงๆแล้วห่วงเจียนเทียนไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเขาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากการวิเคราะห์ของซูเหมยเหยาและเป่ยยู่ๆอีกทั้งข้อมูลบางส่วนยังมาจากการพูดคุยกับหลิวเมิ่งเออดูจากท่าทางของกู่ตงเฉินและเซี่ยวสื่อเหลียงแล้วเฉินเซียงรู้ว่าการคาดเดาของพวกเขาก็ไม่ต่างจากนี้มากตาแก่บ้านนั่นบอกอะไรบ้างกู่ตงเฉินใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์กล่าวถามเฉินเซียงเขาให้ข้ามาบอกเจ้าว่าไม่ต้องหวาดกลัวกองกำลังใดๆทั้งสิ้นเจ้าสมควรลงมือตามความตั้งใจของเจ้าเฉินเซียงกล่าวตอบในทันทีเพราะหวังเจียนเทียนกล่าวแบบนั้นจริงๆกู่ตงเฉินหันมองเซี่ยวสื่อเหลียงแล้วพยักหน้าก่อนกล่าวผู้อาวุโสหูเราจะปล่อยให้อันธพาลน้อยไปหาพวกวิหารศักดิ์สิทธิ์ถ้าสถานการณ์ย่ำแย่พวกเราจะเป็นคนลงมือเองเซี่ยวสื่อเหลียงฮึมฮำพลางกล่าวข้าจะไม่ทำเรื่องบ้าๆตามพวกเจ้าแน่ข้าไม่ได้มีตาแก่บางคนคอยหนุนหลังและไม่อยากปะทะกับวิหารศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้ทันทีที่กล่าวเสร็จเซี่ยวสื่อเหลียงก็จากไปทะเลนิรันดร์ของเขายังยาวนักมันย่อมไม่สามารถต้านทานสิ่งต่างๆได้เหมือนนิกายยอดนักสู้ที่ผนึกความแข็งแกร่งส่วนใหญ่ของตนไว้ไปกันเถอะข้ารู้ว่าพวกเจ้าคงรู้อยู่แล้วว่าพวกบัดซบนั่นอยู่ที่ไหนเราจะทำให้มันรู้ว่าพวกเราจะลงมือยังไงให้มันรู้ว่านิกายยอดนักสู้ไม่ใช่ผู้ที่มันล้อเล่นด้วยได้กู่ตงเฉินกล่าวอย่างภาคภูมิพลางขบฟันแน่นเฉินเซียงและกลุ่มรู้สึกประหลาดใจเพราะกู่ตงเฉินไม่เพียงแต่ไม่ห้ามเขากลับวางแผนร่วมมือซะด้วยซ้ำนั่นทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากหากวิหารศักดิ์สิทธิ์เพ่งเล็งวินเสี่ยวเตาและกลุ่มคงถูกลบหายไปจากโลกนี้แต่พวกเขาได้ยินเฉินเซียงกล่าวว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์ต้องการรวมทะเลตะวันออกเป็นหนึ่งเดียวเท่าที่พวกเขาพอจะเดาได้นั่นไม่ใช่เรื่องดีเลยแม้แต่น้อยพวกเขาไม่ได้กล่าวถามมากเกินไปแม้พวกเขาจะใกล้ชิดกับกู่ตงเฉินและวูคามิ่งมากแต่พวกเขายังคงหวาดกลัวผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองนี้วิหารศักดิ์สิทธิ์คือหนึ่งในขุมกำลังของทวีปศักดิ์สิทธิ์ทวีปศักดิ์สิทธิ์อยู่ในการควบคุมของพวกมันทั้งยังมีขนาดใหญ่กว่าเฉินวูแผ่นดินใหญ่ของเราถึง10 เท่าทรัพยากรทุกอย่างในทวีปตกอยู่มือวิหารศักดิ์สิทธิ์ทั้งเม็ดยาอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพวกมันที่ควบคุมทรัพยากรในการบ่มเพาะขายออกในราคาสูงมากเพราะพวกมันขาดแคลนผลึกศิลาและอยากครอบครองทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ระหว่างทาง
อู่ตงเฉินบอกกล่าวเรื่องราวของวิหารศักดิ์สิทธิ์แก่เฉินเซียงและคนอื่นๆนักสู้ของวิหารศักดิ์สิทธิ์หลายคนกำลังก้าวเข้าสู่ความยากลำบากที่ไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้แม้แต่ประชาชนของพวกมันก็ไม่เว้นผู้ใดก็ตามที่ได้ความนับถืออย่างสูงจากวิหารสวรรค์คนเหล่านั้นนับว่าประสบโชคจะมีก็แต่นักสู้ที่ทรงพลังอย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะได้รับการทาบทามจากพวกมันแต่หากใครปฏิเสธพวกมันมันจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อสังหารไม่ก็ขับไล่ออกจากทวีปศักดิ์สิทธิ์เมื่อเฉินเซียงและคนอื่นๆได้ยินพวกเขาล้วนสั่นเทาด้วยความโกรธวิหารศักดิ์สิทธิ์กลับขู่ตรีดผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนเพื่อมอบผลประโยชน์ทั้งหมดให้กับคนเพียงหยิบมือพวกมันบ่มเพาะผ่านความตรากตรำของผู้อื่นทำให้ทรัพยากรทั้งหมดตกอยู่ในมือของมันและสามารถใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อบ่มเพาะนักสู้ที่ทรงพลังมากมายและมันจะใช้นักสู้ที่ทรงพลังเหล่านั้นกดขี่ใครก็ตามที่ต่อต้านพวกมันแต่คนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดคือเหล่าตัวตนอันยิ่งใหญ่ของวิหารศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ